รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผ้ากันเปื้อนพร้อมแล้วค่ะรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบรายการอาหารสร้างความสุขเสริมไอเดียเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วัน5สไตล์ตามแบบฉบับมาดามตวงจากการสั่งสมประสบการณ์และรักในด้านการทำอาหารของมาดามตวงที่มีมากกว่า40ปีจนเรียกได้ว่าอาหารได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมาดามตวงทุกเมนูทุกมิติในการทำอาหารจะถูกนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าครัวปรุงอาหารไปกับมาดามตวงฟู้ดเซเลบอย่าลืมนะครับสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่หาได้ง่ายๆในครัวของคุณเองสนับสนุนโดย Rosemary by Madame Tuong อาหารและเบเกอรี่พรีเมียมสไตล์โฮมเมดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Madame Tuong Food Celeb รายการอาหารสร้างความสุขเสริมไอเดียเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วัน5สไตล์ตามแบบฉบับ Madame Tuong ค่ะอร่อยร้อยล้านค่ะใกล้ๆวันสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะวันนี้มาดามตวงมีทริปการล่องเรือชมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ฉลองด้วยอาหารไทยกับเรือสุพรรณิกาครูซจะเป็นอย่างไรตามเข้าไปในเรือกันเลยค่ะมาต้อนรับเทศกาลปีใหม่โดยการส่งความปรารถนาดีผ่านขนมเค้กโฮมเมดคุณภาพพรีเมียมฟรุตเค้กเนื้อฉ่ำด้วยผลไม้แห้งที่คัดสรรอย่างดีแอปริคอตสตรอเบอรี่อัลมอนด์ลูกเกดเค้กมะตูมหน้าคาราเมลถั่วแมคคาเดเมียบรรจุในกล่องบูดทองสวยงามไม่มีวัตถุกันเสียสามารถเก็บได้นานในตู้เย็นเค้กสตรอเบอรี่สดต่างๆเค้กมันม่วงญี่ปุ่นเการัดเค้กไวท์คริสต์มาสโรสล็อกเค้กสัญลักษณ์แห่งความสุขปีใหม่นี้มามอบสิ่งดีๆด้วยความอร่อยกันนะคะโรสแมรี่บายมาดามตวงค่ะสวัสดีค่ะคุณลิสผู้ชมคะคุณลิสนะคะก็หุ้นส่วนหนึ่งของสุพรรณิกาก่อนอื่นเชิญมาดามทวงนั่งก่อนได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลิสคะถ้ามีโอกาสมันได้นั่งเรือแบบนี้ค่ะเราจะมีอะไรอยู่บนเรือสุพรรณิกาบ้างคะค่ะเรือสุพรรณิกาเนี่ยก็จะนำเสนอความเป็นศิลปะไทยผสมกับความเป็นโมเดิร์นเราเอาในเรื่องของผ้ามัดหมี่เอาดอกของสุพรรณิกาเนี่ยเข้ามาที่ทำให้ความรู้สึกมันอบอุ่นแบบเรียบง่ายนะคะระยะเวลาในการนั่งเรือตรงนี้จนถึงท่าแล้วกลับไปเนี่ยค่ะประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเรือสุพรรณิกาเนี่ยจุคนได้เท่าไหร่คะเรือลำนี้จุแขกได้ทั้งหมด40ท่านค่ะวันนึงจะมีวิ่ง2รอบค่ะรอบแรกก็คือตัว Evening Cruise ซึ่งจะราคา 1,250 ก็จะเสิร์ฟตัวค็อกเทลนะคะซึ่งเราดีไซน์แบบพิเศษแล้วก็จะเป็นดินเนอร์ซึ่งเป็นแชมเปญดินเนอร์ราคา 3,250 จะเป็นตอนกลางคืนที่แสงไฟของสะพานของพระปรางเนี่ยกำลังสวยงามมากๆค่ะในโปรแกรมของวันนี้นะคะ exclusive มากๆสำหรับมาดามตวงเรานำ evening cocktail นะคะกับ dinner มารวมกันเพื่อให้มาดามตวงได้เห็นวิวที่พิเศษเพราะว่าเชื่อว่าวิวแบบนี้ในเวลาแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีสำหรับในการล่องเรือในตอนเวลานี้นะคะมาร่วมเริ่มเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับปีใหม่กันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เมนูแรกเลยค่ะนี่คืออะไรคะตัวนี้จะเป็น Amuse Bush นะคะเราจะมีการเปลี่ยนทุก3เดือนอันนี้เป็นขนมครกค่ะหน้ากุ้งใส่ทองคำ 99.99 นิดนึงเพื่อชีวิตที่ซับซ่าว้าวอร่อยค่ะกรอบข้างนอกมีความหอมเจ้าใบมะกรูดตัวนี้เรียกว่าสุพรรณิกาแอปเปไทเซอร์ตัวแรกก็จะเป็นตัวมาฮอดมาฮอดก็คือส้มเขียวหวานข้างบนเนี่ยจะเป็นหน้าพัวน้ำตาลเอามาผัดด้วยกันกับชายเท้าจานต่อไปนะคะเป็นกระทงทองค่ะเป็นลาบไก่ค่ะแป้งก็บางแล้วก็กรอบเรียกว่ารสชาติลาบแบบต้นตำรับของไทยๆนะตัวสุดท้ายนี่เป็นค่อนข้างเป็นไฮไลท์ค่ะคนชอบมากๆนะคะเป็นแซงว่าปลานะคะแล้วก็เป็นกันเชียงปูค่ะเนื้อปูแล้วก็มีไข่ปูตะไคร้สมุนไพรอร่อยมาก
รสชาติของจานเนี่ยบาลานซ์เรียกว่าได้สมดุลมากๆค่ะอันนี้เป็นต้มข่าปลากระพงค่ะอันนี้เราทำสดที่เรือทุกวันหวานจากกะทิมีความหอมมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็นัวแบบผู้ดีผู้ดีดูแค่เนื้อก็รู้ว่าปลาสดแค่ไหนค่ะตัวคอร์สต่อไปนะคะอันนี้คือจะเป็นเมนูสำหรับการแบ่งปันกันแล้วค่ะยำปลาสลิดกรอบปลาสลิดเนี่ยทำได้ดีมากเนื้อกรอบได้คลุกเคล้ากับน้ำยำมีกลิ่นของตะไคร้ใบมะกรูดเข้ามาเสิร์ฟเนี่ยอร่อยอ่ะสดชื่นนะคะทานได้ทุกวัยเลยค่ะทีนี้มาลองมาทานเป็นกุ้งชูชีกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่กุ้งแชร์บ๊วยตัวโตๆค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นชูชีอาหารทั้งหมดนี้เราก็ทำที่เรือทำสดๆตรงนี้เลยค่ะเรามีทีมพ่อครัวพิเศษที่ประจำอยู่ที่เรือนี่ก็คือจะเป็นสาขาที่เรือเลยค่ะหอมพริกแกงค่ะแล้วก็น้ำขลุกคลิกเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆแล้วก็ต่อไปค่ะหมูชะมวงนะคะแกงชะมวงค่ะมาสุพรรณิกาอย่าลืมหมูชะมวงนะคะเด็ดนักเลยตัวนี้เราก็เก็บใบมาจากสวนที่จังหวัดตราดจะเอามาคั่วต้มกับเครื่องแกงแล้วก็ตุ๋นสันคอหมูเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้มันมากเกินไปหมูก็นุ่มด้วยนะพริกแกงซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูเนี่ยทุกอนูเนื้อค่ะเราใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโอ้ค่ะต่อไปไข่ลูกเขยจะเป็นแนวต้นฉบับค่ะนี่นะคะเป็นไข่เป็ดนะคะสัญลักษณ์ของสุพรรณิกาเลยคือไข่ยางมะตูมแล้วก็ซอสของเราก็จะเป็นตัวมะขามเปียกนะคะพอหวานพอเปรี้ยวอร่อยค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้ไข่ไก่ไข่ขาวเนี่ยมันจะไม่เหนียวและความมันของไข่แดงก็มีความแตกต่างตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นปูจ๋าค่ะจะเป็นหมูสับนะคะผสมกับเนื้อกุ้งเป็นปูจ๋าที่เราเห็นเนื้อปูเรียกว่าเป็นยวงๆค่ะแล้วก็หอมพวกกระเทียมรากผักชีพริกไทยเข้ามาเต็มๆในนี้ค่ะไม่ต้องจิ้มอร่อยแล้วคุณลิสามาดามจะอิ่มแล้วค่ะยังอิ่มไม่ได้นะคะยังมีของหวานให้อีก2เมนูนะคะเราเลือกเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นของโปรดที่ว่าทุกคนที่มาเมืองไทยก็ต้องชอบคนไทยที่เป็นคนไทยก็ต้องชอบข้าวเหนียวมะม่วงว้าวสวยงามมากเขาตกแต่งมาเป็นรูปดอกสุพรรณิกาสีเหลืองใช่ค่ะเราก็อยากจะนำเสนอว่าเนี่ยความเป็นสุพรรณิกาเวลคัมคุณด้วยดอกไม้ของเราอย่างเงี้ยค่ะนุ่มในเนื้อข้าวเหนียวแล้วก็ได้ความหอมมันของกะทิคู่กับเจ้ามะม่วงค่ะสดชื่นค่ะแต่ยังไม่พอค่ะอ้าวเหรอคะยังไม่จบเหรอคะนี่มันของหวานแล้วนะเราจะทำให้คุณต้องคิดถึงประเทศไทยเราจะทำให้คุณจะต้องอยากจะกลับมาที่เรือลำนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมนูสุดท้ายของเราเนี่ยเหมือนเป็นเพทติโฟก็จะมีขนมไทยโบราณ2ชิ้นตอนนี้เราเลือกให้เป็นขนมลังนกน้อยแล้วก็เป็นจ่ามงกุฎเสิร์ฟคู่กันกับตัวชาออร์แกนิกซึ่งเป็นใบเตยกับตะไคร้ค่ะว้าวที่ทำเหมือนรังนกอะค่ะคุณผู้ชมคือฝอยทองที่เส้นเรียกว่าละเอียดมากเลยแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไข่แมงดาเหมือนกับรสชาติของทองหยอดอร่อยค่ะวันนี้มาดามตวงก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสอย่างที่มาดามตวงมาที่สุพรรณิกาแบบนี้ค่ะคำถามวันนี้นะคะมีอยู่ว่าเมนูของหวานของวันนี้ค่ะที่เป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะชื่อว่าดอกอะไรค่ะแล้ววันนี้ค่ะมาดามตวงก็มีกิฟต์เซตจากคิงสเตล่านะคะเป็นสเปรย์ปรับอากาศมาฝากคุณริสค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะในโอกาสที่เราจะใกล้ถึงวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดเนี่ยขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะมีแต่ความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ